64เครื่องนะครับก็กระจายตามที่เราเห็นตามตัวเลขเพื่อเป็นการเสริมเข้าไปนะครับก็จะเน้นใช้สูบน้ำจากคลองธรรมชาติหรือจากคลองระบายจะทำอัปเดตทุกวันนะครับการกระจายน้ำเนี่ยก็จะพื้นที่ตอนต้นจะเป็นพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับสำหรับส่วนที่2นะครับหลังจากเรามี53เครื่องแล้วเนี่ยเรามันยังไม่เพียงพอโครงการท่าโบสถ์นะครับโครงการกระเสียวรวมถึงโครงการของดอนเจดีย์แล้วก็มีตัวเนี่ยเราใช้แยกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือเครื่องที่เรามีเองอยู่เราครับตอนนี้นะครับสถานการณ์น้ำของลุ่มเจ้าพระยาโดยเฉพาะตรงที่เราอยู่ตรงนี้คือเขื่อนเจ้าพระยานะครับก็ได้รับน้ำโดยตรงมาจากเขื่อนใหญ่ข้างบนนะฮะคือเขื่อนภูมิพลสิริกิติ์แล้วก็เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนนะครับวันนี้ปริมาณการระบายเนี่ยลดลงจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับลดลงคืออย่างเช่นเขื่อนภูมิพลเนี่ยระบายมาที่7ล้านเขื่อนสิริกิติ์ระบายมา4ล้านเขื่อนแควน้อยระบายมา1ล้านก็หมายความว่าตัวเลขทั้งหมดเนี่ย12ล้านนะครับที่ระบายรวมซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วหรือก่อนหน้านู้นก็ได้เคยได้รับตั้งแต่20ถึง40ล้านเป็นต้นมานะครับเนื่องจากว่าวันนี้เราก็ต้องยอมรับอันนึงนะว่าสถานการณ์น้ำมันเปลี่ยนไปนะครับก็คือต้องใช้น้ำอย่างประหยัดเต็มที่นะครับแล้วปัจจัยอันนึงที่มองเห็นก็คือว่าวันนี้พื้นที่เกษตรกรรมนะครับโดยเฉพาะพื้นที่สำนักงานที่ประมาณที่2ที่ปลูกข้าวประมาณ2ล้านไร่เศษ2ล้านเศษนะครับเราเข้าสู่เดือนที่4แล้วนะฮะภาพรวมภาพใหญ่นะครับก็นั่นก็หมายถึงว่ามันเริ่มจะใกล้ออกรวงใกล้จะเก็บเกี่ยวการใช้น้ำก็จะลดลงอันนี้คือภาคเกษตรนะครับแต่ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมภาคอุปโภคบริโภคหรือภาคการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือการใช้น้ำเพื่อประปาเนี่ยเรายังคงอยู่นะครับก็ต้องให้ไม่ให้ขาดแคลนด้านนี้นะครับวันนี้นะครับเรื่องของระดับน้ำของตัวแม่น้ำเจ้าพระยาเองเนี่ยเนื่องจากเราได้รับอิทธิพลอันนึงนะครับมาเนื่องจากฝนตกชุกในภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะเขตลุ่มน้ำยมนะครับจะสังเกตเห็นว่าระดับน้ำเจ้าพระยามันจะมีแนวโน้มขยับขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาย้อนหลังไป17วันนะครับระดับที่ 14.01 นะครับวันนี้ก็ระดับ15กว่าเข้าไปแล้วนะครับก็นั่นหมายถึงว่าระดับมันยกตัวขึ้นประมาณเมตรหนึ่งใน1สัปดาห์แล้วก็การยกตัวหรือการทรงตัวเนี้ยก็จะอยู่น่าจะสักประมาณ1สัปดาห์นะครับหลังจากนั้นอาจจะค่อยๆลดลงไปหากไม่มีฝนตกชุกเพิ่มเข้ามาอีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ในส่วนของสำนักงานชลประทาน12ก็คงจะบอกว่าได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งจะพยายามประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางนะครับอย่างกรณีเมื่อวานเนี่ยมีการประชุมติดตามเรื่องสถานการณ์ภัยแล้งและก็การประชุมของกองบัญชาการนะครับเรื่องของป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยเป็นประธานในส่วนของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนก็ได้นะครับได้พยายามรับข้อมูลมาทั้งหมดแล้วแล้ววันนี้ก็จะพยายามกระจายนะครับกระจายข้อมูลข่าวสารแล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของการไม่ให้ทำนาต่อเนื่องนะครับหรือแม้กระทั่งการงดการทำนาฟังในฤดูที่ถึงเพื่อสงวนน้ำทั้งหมดที่มีให้เรื่องอุปโภคบริโภคให้การรักษาสิ่งแวดล้อมผักดันน้ำเค็มนะครับให้เรื่องของการประปานะครับเป็นหลักใหญ่นะครับแล้วก็อาจจะได้มีน้ำเตรียมไว้ฤดูทำนาปีหน้าอย่างสมบูรณ์ต่อไปนะครับนะครับในสถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยานะครับก็ต้องบอกว่าในเมื่อฝนไม่ตกติดต่อกันมาคงต้องใช้เวลาเป็นเดือนนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือค่าฝนเฉลี่ยเนี่ยถ้าเป็นตัวเลขกลมๆก็อยู่แถวๆ 30% นะครับก็ว่าได้ในบางพื้นที่นะครับวันนี้นะครับสิ่งที่เห็นอยู่ก็คือระดับน้ำนะครับระดับน้ำเนี่ยค่อนข้างจะต่ำนะฮะเราบางจุดนะครับเราไม่สามารถส่งน้ำโดยกราวิตี้หรือโดยแรงโน้มถ่วงได้เลยเราต้องใช้สูบน้ำเข้าที่ปากคลองปิดบานประตูแล้วสูบน้ำเข้าปากคลองเช่นคลองมะขามท่าอู่ทองเป็นต้นคลองส่งน้ำหนึ่งซ้ายหนึ่งขวาแล้วก็สองซ้ายของโครงการบรมธาตุเป็นต้นนะครับเราก็ต้องใช้เครื่องสูบน้ำในขณะเดียวกันน้ำที่มีในพื้นที่ทางกรมชลประทานโดยผู้บริหารนะก็ให้เน้นย้ำว่าใช้หลัก 3R ก็คือพวกไอ้น้ำรียูสรีไซเคิลพวกนี้มาใช้เราก็ได้กระจายเครื่องสูบน้ำเข้าในพื้นที่ทั้งหมด17โครงการนะครับ17โครงการชลประทานในพื้นที่นะครับว่าเรามีเครื่องสูบน้ำอยู่ร้อยเครื่องนะครับแยกเป็นทั้ง12นิ้วทั้ง18นิ้วทั้ง8นิ้วกระจายกันอยู่นะครับเราพยายามไปเน้นว่าให้ความสำคัญเอาแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีในพื้นที่เอาน้ำจากคลองระบายขึ้นมาใช้เอาน้ำจากบ่อยืมนะครับแม้กระทั่งเขตติดต่อกับจังหวัดชัยนาทเรานะครับชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองจะมีอ่างทองสิงห์บุรีนี่เขาจะมีบ่อทรายเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นบ่อทรายซึ่งเก็บกักน้ำไว้เดิมเราก็พยายามใช้น้ำจากแหล่งนั้นขึ้นมาให้เต็มที่ครับเพื่อบรรเทาภาวะที่ฤดูฝนที่ขาดแคลนน้ำช่วงนี้ไปให้ได้นะครับโดยคาดหวังว่าจะไม่ให้มีความเสียหายในเขตชลประทานทั้งหมดนะครับครับ
อย่างนี้นะครับก็ค่อยขอนำเรียนฝากพี่น้องประชาชนว่าวันนี้นะครับพื้นที่ใดที่ใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วข้าวออกรวงแล้วนะครับแล้วก็เตรียมจะเก็บเกี่ยวภายใน1 2หรือ3สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยตรงนี้ก็พยายามขอบอกว่าขอให้สงวนน้ำไว้แบ่งให้คนที่ข้าวนะครับตั้งท้องนะครับช่วงข้าวตั้งท้องนี้เป็นช่วงทายน้ำเยอะนะครับไม่ใช่ว่าหลังจากจะเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยเราเอาน้ำเข้าพื้นที่เราต้องมาระบายทิ้งอีกหรือไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำทิ้งอีกซึ่งทำให้เสียค่าใช้จ่ายหลายต่อนะครับก็หวังว่าให้น้ำมันพอดีพอนะครับอย่าเอาเข้าไปเยอะนะครับแล้วก็แบ่งปันเกลือจุนกับพวกบริเวณกลุ่มที่ข้าวกำลังตั้งท้องนะครับแล้วก็ขอให้งดทำนาต่อเนื่องโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าจะเป็นผลเสียกับท่านเองนะครับไม่ใช่ว่าปลูกไปแล้ว1เดือนแล้วไม่มีน้ำเข้าหรือปลูกไปแล้ว2เดือนไม่มีน้ำเข้าเลยแล้วผลผลิตจะเสียหายทั้งหมดนี่ขอร้องหรือวิงวอนให้ดำเนินการงดทำนาต่อเนื่องครับ